ก็เดี๋ยวแนะนำตัวให้รู้จักกันก่อนละกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักหมิวมาก่อนนะคะก็ชื่อหมิวนะคะกนกวรรณวงศ์สารัตน์นะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับรหัสคู่ด้วยนะคะบอยอภิวัฒน์เพิ่มสันติธรรมค่ะค่ะก็เดิมนะคะก็เป็นคนที่จริงๆบอกเกิดมาในครอบครัวที่เขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนนะคะก็มีฐานะที่ค่อนข้างดีนะคะคุณแม่ก็ส่งให้เรียนแบบเอกชนหรืออะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่างทั้งหมดแหละแต่ว่าจนกระทั่งช่วงหนึ่งเนาะก็มาเจอกับวิกฤตในครอบครัวนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกันนะคะพอหลังจากที่คุณพ่อแม่แยกทางกันเนี่ยเหมือนเราก็ตอนนั้นวัยที่หมิวยังเป็นเด็กนะคะตัวพี่เองยังเป็นเด็กเนาะก็รู้สึกแค่ว่าเฮ้ยตอนนั้นอะยังไม่ได้เข้าใจชีวิตนะแต่รู้แค่ว่าครอบครัวเราเปลี่ยนไปจากการที่เรามีวิถีชีวิตที่ดีถูกไหมคะสุดท้ายเนี่ยกลายมาเป็นว่าเฮ้ย เราเริ่มเห็นคุณแม่ค่ะจากเดิมที่ไม่เคยทำงานมาก่อนก็มาเริ่มทำงานนะเริ่มทำงานแบบเริ่มเปิดร้านอาหารเริ่มแบบเปิดร้านทำผมเริ่มแบบไปเรียนแบบนวดแล้วก็มาเป็นพนักงานอยู่ร้านนวดอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณแม่แบบต้องมาทำงานหนักในวัยที่เขาเริ่มอายุเยอะเนาะจนกระทั่งพอตอนนั้นอะสิ่งหน้าที่เราอะในวัยที่เรายังไม่เข้าใจเรารู้แค่ว่าตัวเราคนเดียวเนี่ยมีหน้าที่แค่เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นอะพอเราตั้งใจเรียนนะคะจนกระทั่งคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่ามีน้องอีก2คนนะคะน้องชายอีก2คนเนาะคุณแม่ก็ส่งให้ไปอยู่กับญาติๆที่เชียงรายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากนั้นน่ะชีวิตเราก็เริ่มเป็นกรอบอะค่ะของผู้ใหญ่ที่เขาบอกมาให้เราตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆตามสเต็ปตามสเต็ปเลยนะคะจบมาจะได้มีงานดีๆแล้วแต่ว่าตอนที่เรียนช่วงม.ต้นม.ปลายที่เชียงรายอะค่ะก็โชคดีเนาะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้เปิดให้เราเข้าใจความหมายของเขาว่าเป้าหมายชีวิตตอนนั้นนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่เรียกว่า Rich Dad Poor Dad เกิดจากความบังเอิญนะคะเพื่อนไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดแล้วเพื่อนน่ะยืมมา 4-5 เล่มบอกว่าอ่านไม่หมดให้หมิวยืมไปก่อนแล้วเขาก็หยิบเล่มนั้นมาให้เราบังเอิญไหมโอ้โหบังเอิญมากซึ่งเราแบบเป็นคนไม่อ่านหนังสือนะพอเพื่อนหยิบมาให้แล้วบอกว่าพรุ่งนี้เอามาคืนด้วยนะเราก็ตอนเด็กๆอะค่ะเพราะเราเป็นคนไม่ได้อ่านหนังสือเยอะเนาะแล้วก็เปิดไปเปิดมาค่ะเปิดข้ามไปข้ามมาแต่เราชอบไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จที่เขาเขียนหนังสือมากเลยนะคะก็เลยทำให้ตัดสินใจอะเอนทรานซ์เนาะแล้วก็มาเข้าเรียนต่อที่จุฬานะคะด้วยจากคณะเศรษฐศาสตร์เนาะเพราะตอนนั้นคิดว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจส่วนตัวเราควรต้องเรียนอะไรก็น่าจะเรียนพวกเศรษฐศาสตร์บริหารหรืออะไรประมาณนี้แหละ อะไรด้วยวัยเด็กใช่ไหมคะก็เป็นที่แรกที่ทำให้เรารู้จักกับธุรกิจแอมเวย์ที่มหาลัยนั้นเกิดจากที่รุ่นน้องมาแนะนำนะคะที่มหาลัยนะคะก็มาแนะนำธุรกิจแบบง่ายๆนะคะแล้วตอนนั้นถามว่าแอนตี้ไหมหรือไม่แอนตี้คือไม่ได้รู้สึกถึงกับว่าแอนตี้แอมเวย์มากแต่แค่รู้สึกว่าแอมเวย์กับเราอ่ะไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะงานในธุรกิจอเมย์คือเรารู้สึกว่าต้องเป็นคนขายเก่งพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวหมิวเองเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามานั่งแบบนี้นะคะเป็นลมแล้ว ถ้าตัวพี่เองมานั่งแบบนี้นะเป็นลมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจับไมค์ปุ๊บนี้สั่นแน่นอนนะคะก็พอเรามาทำธุรกิจอเมย์ก็ตอนนั้นเรียนอยู่ประมาณปี3นะคะปี4ก็เป็นแพลตินัมเนาะแล้วก็มีโอกาสไปทำงานประจำนะคะอยู่ประมาณ3ปีนะคะแล้วก็มาตัดสินใจทำธุรกิจแอมเวย์อีกรอบนะก็ประสบความสำเร็จเป็นไพรินเนาะแล้วก็เป็นไพรินคิวเป็นมรกตแล้วก็เป็นไดมอนด์แล้วก็ EDC ปัจจุบันโอ้โหปรบมือให้พี่หมิวก่อนนะครับสุดยอดมากๆนะครับเมื่อกี้พี่หมิวบอกว่าช่วงต้นเนี่ยบอกว่าที่บ้านเป็นมีฐานะนะครับผมก็มีฐานะนะครับฐานะอะไรคะโสดวายเอาไอดีไลน์เบอร์โทรขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้อเล่นนะครับโอเคนะครับก็สุดยอดครับก็จะบอกว่าพี่หมิวเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะครับก็อยากจะถามพี่หมิวนิดนึงครับว่าแบบพี่หมิวมีการวางแผนหรือการตั้งเป้าหมายยังไงทำให้เราประสบความสำเร็จรวดเร็วขนาดนี้จริงๆก็ตอนนี้ก็ไม่น้อยแล้วนะคะอายุ แต่เคยผ่านช่วงเวลาน้อยมาก่อนนะคะก็จริงๆแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนแหละที่ประสบความสำเร็จเร็วกว่าหมิวเนาะนะคะก็แต่ว่าในส่วนหนึ่งคือเราแค่รู้สึกว่าถ้าวันนี้เป็นตัวหมิวเองนะคะที่ประสบความถามว่าเราทำยังไงแล้วประสบความสำเร็จ
มากขึ้นเรื่อยๆดีกว่านะคะเหมือนว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ในห้องนี้ค่ะในห้องนี้ก็ 21% อัพอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็ทุกคนนะคะเรารู้อยู่แล้วแหละเราผ่านขั้นตอนของการประสบความสำเร็จมาอยู่แล้วแต่สิ่งแรกนะคะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราอยากจะไปเพียงด้วยวัตถุเขาเรียกว่าเหมือนจุดตั้งต้นแรกคือส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองเพราะว่าไอ้วิธีการเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าเราอ่ะหาเรียนรู้ที่เซ็นเตอร์เขาสอนแล้วสอนอีกถูกไหมแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันจะประมาณ 80% เลยอยู่ที่ตัวเราซึ่งแบบในตัวพี่เองเนี่ยพี่มองว่ามันแบ่งออกเป็น3เรื่องนะถ้าเราอยากจะบรรลุเป้าหมายในชีวิตเราเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือเข้าใจเป้าหมายชีวิตตัวเองก่อนเพราะตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยวันที่เรายังไม่เข้าใจเป้าหมายตัวเองเนี่ยเราอ่ะใช้ชีวิตแบบสนุกสนานล้นลามากเลยนะถ้าฟังประวัติหมิวตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกว่าปี3ปี4ก็เป็นแพทินัมถูกไหมแล้วหมิวก็ไปทำงานประจำอยู่3ปีซึ่งตอนนั้นสนุกมากไม่ได้เข้าใจคือความสนุกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเงินเดือนเยอะนะคะแต่เรารู้สึกสนุกกับการทำงานอยู่นะคะแล้วเราก็ลืมธุรกิจแอมเวย์ไปนะคะตอนนั้นก็มาเข้าเซ็นเตอร์ค่ะแต่ว่าบอกให้ทำก็ไม่ได้ทำนะก็อาจจะมีหลายๆคนหรือมีดาวไลน์เราหลายๆคนเป็นแบบนี้ถูกไหมคะก็ทำก็ไม่ได้ทำหรือให้ไปก็ไม่ไปแต่ให้มาก็ไม่มามันฟีลแบบนั้นนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเพราะเราก็ไม่ได้เข้าใจเป้าหมายชีวิตทั้งที่ตอนนั้นตัวพี่เองนะมีสายเบรกเราด้วยแล้วพูดตรงๆเลยคือเราทำแค่บาลานซ์ 55,000 เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่อยากทำเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้เข้าใจเป้าหมายชีวิตเรานะคะจนกระทั่งพอเราตัดสินใจนะคะทำงานเนาะไปสักระยะหนึ่งเรามาเข้าใจชีวิตอะค่ะว่าปลายทางของงานประจำมันไม่ได้ตอบโจทย์ไงความสนุกความท้าทายอะไรอื่นๆมันมีอะแต่สุดท้ายอะมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของเราจริงๆอะค่ะว่าเฮ้ยปลายทางมันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยเราเลยกลับมาเลือกธุรกิจแอมเวย์อีกหนึ่งรอบนะคะพอเรากลับมาเลือกเนี่ยแล้วเรารู้เลยว่าเป้าหมายชีวิตของเราอะเรากำลังต้องการอะไรอยู่เราต้องการวิถีชีวิตเราต้องการอิสรภาพเราต้องการดูแลคนข้างหลังเราได้ถูกไหมคะพ่อแม่พี่น้องเนี้ยค่ะสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาลุยธุรกิจแอมเวย์อีกรอบเนาะคือซึ่งเป้าหมายในแต่ละช่วงที่เมื่อกี้ที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่ประสบความสำเร็จมาแต่ละช่วงเนาะก็มันก็แตกต่างกันอย่างเริ่มแรกเนี่ยตอนที่ตัดสินใจครั้งแรกที่เป็นไพลินเนี่ยเป็นเพียงเพราะว่าตอนนั้นพอเริ่มกลับเข้ามาทำธุรกิจแอมเวย์อีกหนึ่งรอบเนาะหมายถึงกลับมาลุยนะคะอีกหนึ่งรอบก็แค่ตัดสินใจแค่ว่าอยากพิสูจน์ว่าตัวเราทำได้ซึ่งตอนนั้นก็เพิ่งมาเริ่มต้นรวมรหัสกับบอยเนาะก็รหัสคู่นะคะก็จริงๆแล้วบางคนว่าเอ้ยพอรวมกันหรือเปล่าบางคนมีใครคิดไหมคะว่าทำคู่ดีกว่าทำเดียว เคยมีใครคิดไหมหรืออาจจะมีดาวไลน์หลายคนคิดถูกไหมคะบางคนบอกคิดว่าทำคู่ดีกว่าทำเดียวจริงๆตอนนั้นโอ้โหแบบเหมือนเราคนละเรื่องอ่ะบอยก็มาจากแบบการที่เป็นซิลเวอร์ที่ยังไม่ได้แบบเบรกต่อเนื่องเลยค่ะพี่ก็ยังเป็นแพทตินัมที่ยังขึ้นๆลงๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามารวมกันไม่ใช่แปลว่ามันดีนะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราแค่อยากพิสูจน์ว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยมันจะเป็นไปได้สำหรับเรานะคะเราก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นลงมือทำงานพื้นฐานมาอีกรอบเนาะตอนนั้นเป็นแค่เป้าหมายเล็กๆก่อนพอการที่เราเริ่มต้นเป็นมรกตอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ได้ไปทริปแรกกับบริษัทแอมเวย์แล้วนะคะแล้วก็พอเป็นการตัดสินใจเป็นมรกตเนี่ยก็ตอนนั้นก็หลังจากที่แต่งงานกันใช่ไหมคะก็แค่รู้สึกว่าเราควรจะพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นนะจริงๆรายได้มรกตเนี่ยเยอะไหมก็พอสมควรแล้วเนาะนะคะก็พอสมควรแล้วเดี๋ยวปัจจุบันนี้ก็เป็นหลักแสนแล้วถูกไหมคะน้องๆที่เป็นมรกตงั้นตอนนั้นอะรายได้ของเราก็ถือว่าในระดับนึงเนาะเมื่อเทียบกับงานข้างนอกแต่คุณพ่อคุณแม่เขายังไม่ได้หมดห่วงในตัวเราไงเขารู้สึกว่าเขายังกังวลอยู่เวลาเราไปกินข้าวด้วยเขาก็ไม่อยากให้เราจ่ายเพราะเขารู้สึกว่าเราจะพออยู่หรือเปล่านะ เขารู้สึกว่าในภาพของคนข้างนอกค่ะที่มองธุรกิจแอมเวย์มองว่างานนี้มันจะมั่นคงจริงๆไหมนะคะงั้นวันนั้นเราก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเราก็เลยตัดสินใจเป็นมรกตนะคะพอเราอีกสเต็ปนึงของการเป็นไดมอนด์เงี้ยปีถัดมาเราก็เป็นไดมอนด์ตอนปีเป็นไดมอนด์เนี่ยเพียงเพราะว่าเราได้มีโอกาสคุยกับออฟไลน์เนาะแล้วเราแค่อยากพิสูจน์ให้ดาวไลน์เห็นว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราตั้งใจอะค่ะธุรกิจแอมเวย์มันเป็นไปได้สำหรับทั้งตัวเราและตัวเขานะงั้นแบบเราก็เลยตัดสินใจอยากประสบความสำเร็จให้ทีมด้วยนะคะเพราะงั้นแบบการที่เรามีเป้าหมายแบบนี้ค่ะในทุกๆช่วงอะมันทำให้ตัวเราอะสามารถที่จะแบบ
บรรลุเป้าหมายได้เนาะนี่คือการเข้าใจเป้าหมายชีวิตเรื่องแรกนะอันเรื่องที่สองคือเรื่องเข้าใจจังหวะชีวิตเขาว่าเข้าใจจังหวะชีวิตคืออะไรคือมิวเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมีจังหวะชีวิตที่ดีของตัวเองเสมอเขาว่าจังหวะชีวิตที่ดีของตัวเองคืออะไรเราลองนึกดูตอนสมัยเราเรียนนะคะตอนเราเรียนเนี่ยเราไม่ค่อยมีภาระอะไรเลยเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นหมิวว่ายิ่งแบบไอ้ห้องเนี้ยหลายๆคนอ่ะก็อาจจะยังเรียนอยู่มีใครเรียนอยู่ไหมคะก็มีหลายคนเนาะช่วงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นช่วงที่เรามีภาระอะไรอ่ะแปลว่าถ้าเรารีบเราตั้งใจเราขยันเราประสบความสำเร็จเรารีบได้ใช้ชีวิตไหมคะเราก็ใช้ชีวิตได้เร็วกว่าคนอื่นถูกไหมแต่วันนี้ค่ะหลายๆครั้งเรารอให้บางทีอ่ะการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตบางคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องรอเจอวิกฤตก่อนแต่หลายๆคนอาจจะไม่สามารถฟันฝ่าวิกฤตจนประสบความสำเร็จได้ก็ได้ถูกปะเพราะว่าตอนนั้นเราก็จะไปโฟกัสที่วิกฤตในชีวิตเราฉะนั้นเหมือนการตัวพี่อ่ะพี่แค่เข้าใจคำว่าจังหวะในชีวิตตอนนั้นข้อโชคดีคือเราได้ยินเสียงจากอัปไลน์ไงอัปไลน์พูดถึงเรื่องราวของจังหวะในชีวิตตอนนั้นก็คือว่าพี่เริ่มมีธุรกิจเริ่มมีองค์กรจากการที่เราเริ่มต้นทำงานใหม่เนาะพอเราทำงานใหม่แล้วก็เริ่มมีดาวไลน์ใหม่ๆเข้ามาในองค์กรไหมคะมีถูกไหมมีความหวังใหม่ๆมีความตื่นเต้นใหม่ๆเกิดอะไรขึ้นอัปไลน์แค่บอกว่าจังหวะเนี้ยเราองค์กรเรากำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราต้องรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเราจะได้ประสบความสำเร็จโชคดีวันนั้นที่ได้ยินนะคะเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยแหละเรียกว่าจังหวะถ้าจังหวะขึ้นเราต้องขึ้นถูกไหมถ้าเราไม่ขึ้นมันจะหมดช่วงเวลานั้นไปอะค่ะมันเหมือนกับเวลาที่เราแบบเขาบอกว่าอะไรนะตีเหล็กต้องตีตอนร้อนถูกไหมงั้นถ้าเกิดเหล็กมันไม่ร้อนแล้วอะเราจะขึ้นรูปยังไงมันก็ยากอะค่ะงั้นวันนี้ธุรกิจของเรามันต้องมีเข้าใจคำว่าจังหวะเนาะสุดท้ายคือเรื่องที่สามคือเข้าใจคำว่าเข้าใจตัวเองใช้คำนี้เข้าใจตัวเองว่ารู้ว่าเรารู้หรือเราไม่รู้อะไรนะคะเพราะมิวเชื่อว่าการเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้หรือเราไม่รู้อะไรเนี่ยเราพัฒนาตัวเองได้ครับแล้วการพัฒนาตัวเองเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยมาเริ่มต้นทำธุรกิจหรือทำธุรกิจสักพักนึงเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเรารู้แล้วรู้แล้วอันนี้เราก็เคยเรียนมาแล้วถูกไหมอันนี้ก็เคยฟังแล้วอันนี้เราก็ทำเป็นแล้วไหมคะถ้าวันนี้ค่ะเรารู้แล้วเราทำเป็นเราอะไรได้ทุกอย่างชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วถูกไหมคะถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเนี่ยแปลว่าเราก็ยังไม่รู้จริงต้องเรียนนะคะเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเนี่ยค่ะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือเคยไหมคะแบบมิวเชื่อว่าหลายๆคนในห้องนี้เนาะอาจจะเป็นเหมือนกันก็คือเคยตั้งเป้าหมายไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมมันไม่ถึงสักทีนะคะจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราตั้งเป้าหมายแล้วเราไปไม่ถึงสักทีเนี่ยค่ะเพราะเรายังไม่ได้เปลี่ยนนิสัยคืออยากจะฝากเรื่องนี้ค่ะหลายๆครั้งอ่ะเราอ่ะตั้งเป้าหมายต้นปีบัญชีใช่ไหมคะสมมติต้นปีบัญชีเนี่ยอยากเป็นมรกตอยากเป็นเพชรพอกลางๆปีไม่เป็นไรเป็นอันนี้ก่อนก็ได้ เป็นนี้ก่อนก็ได้เป็นแบบนี้นะคะใช่ลองผ่อนออกมาก่อนจริงๆ อยากจะบอกนิดนึงอะค่ะวันนี้ค่ะเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนเป้าหมายของเราเลยค่ะลองเริ่มต้นเปลี่ยนที่นิสัยเราก่อนเนาะประมาณนี้ขอเสียงปรบมือให้พี่หมิวก่อนนะครับก็หลักๆเลยคือมี3ข้อก็คือมีเป้าหมายในชีวิตนะครับเข้าใจจังหวะของธุรกิจและของชีวิตนะครับแล้วก็เข้าใจตัวเองนะครับเราจะได้รู้ว่าเราต้องแก้ปัญหาในจุดไหนเมื่อกี้เห็นพี่หมิวเล่าเข้ามาพูดมาประโยคนึงว่าเราต้องคุยกับอัปไลน์เพื่อแบบว่าเราจะได้รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตรงไหนเราต้องพัฒนาตรงไหนเพื่อที่จะได้ moving up ใช่ไหมครับพี่หมิวคุยอะไรบ้างอะคุยอะไรบ้างนี่เป็นปัญหายอดฮิตมากเลยนะ มีใครแบบไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับอัปไลน์ไหมคะมีไหมคะอาจจะมีแต่ไม่กล้าพูดมีแต่ไม่กล้าอัปไลน์อยู่ข้างๆครับพี่โอเคโอเคนะหันไปยิ้มก็ได้ค่ะกับอัปไลน์นะคือจริงๆแบบบางคนว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าเราจะคุยอะไรกับอัปไลน์ก็ถ้าไม่รู้ก็เริ่มต้นจากคุยเรื่องง่ายๆอะค่ะเป็นไงบ้างพี่นู่นนั่นนี่อันนี้พูดเหมือนพูดเล่นนะแต่ว่ามันเป็นความจริงเพราะบางทีอะเรารู้ไหมอัปไลน์อ่ะเขาอาจจะอยากกระซิบอะไรบางอย่างให้เราแต่เขาไม่รู้ว่าจังหวะไหนที่เขาควรคุยกับเราถูกไหมแล้วเราก็แบบไม่กล้าโทรไม่กล้าทักไม่กล้าคุยบางทีเดินสวนก็ยิ้มแล้วก็เดินจากไปถูกไหมคะพอแล้วแบบอัปไลน์เขาแบบบางทีเขาอาจจะอยากแบบเนี่ยแบบอยากจะทักเรานิดหน่อยอ่ะว่าเฮ้ยลองเปลี่ยนบุคลิกภาพไหมอ่ะเราลองแบบ
เดี๋ยวนี้ก็ทำตลาดเรื่องลดน้ำหนักเอาเราแบบผอมอีกนิดนึงไหมหรืออะไรสมมติใช่ไหมคะสมมติว่าเขาอาจจะอยากคักอะไรบางอย่างกับเราอ่ะแต่เราไม่ได้เริ่มต้นนะคะครับพอเราไม่ได้เริ่มต้นปุ๊บอัพไลน์ก็ไม่รู้จะคุยอะไรซึ่งจริงๆการคุยเนี่ยถ้าเกิดเราคุยกันบ่อยๆอัพไลน์มีเรื่องอยากจะบอกเราหมดทุกอย่างอยู่แล้วแหละอัพไลน์อยากให้เราประสบความสำเร็จอ่ะถูกไหมเพราะแบบเขาอ่ะมีอยู่แล้วแหละสิ่งที่เขาอัดอั้นอยู่พี่ว่านะในส่วนตัวพี่มีสิ่งที่แบบอัดอั้นอยู่แล้วมึงคุยแล้วใช่ไหมได้ใช่อย่างนี้ป่ะไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้สายโหดนะแต่ว่าอัพไลน์เขารู้จังหวะว่าเขาต้องคุยอะไรกับเราเพราะฉะนั้นคืออยากให้เราเข้าหาอัพไลน์ก่อนนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แหละอัพไลน์เขาจะเป็นคนแบบคอยที่จะช่วยเหลือคอยให้คำแนะนำเราอยู่แล้วในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของการทำงานหรือบางทีอ่ะเราทำงานกับองค์กรอย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราทำแล้วถูกแล้วนะแต่อัพไลน์อาจจะมาให้คำแนะนำคำเสริมอะไรให้กับเราอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นโอเคนะครับก็อ่ะประเมินพี่หมิวก่อนสำหรับคำถามนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับก็บอกเลยว่าในห้องเนี้ยผู้นำหมดแล้วครับพี่อยากให้พี่หมิวลองแชร์นิดนึงว่าแบบเคสประสบการณ์มันๆตอนที่เราแบบอยู่ในโหมดสร้างธุรกิจอย่างเงี้ยมีอะไรจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยไหมฮะก็ถ้าถามถึงประสบการณ์มันๆใช่ไหมคะจริงๆมันก็ต้องมีทุกๆคนเนาะก็ต้องมีทุกๆคนเนาะในการที่เราจะประสบความสำเร็จหรืออะไรก็ตามถูกไหมคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเคสเนี่ยในการทำงานเนี่ยเรียกว่ามันก็มีแบบหลายๆเรื่องเนาะในเรื่องเอาเรื่องอะไรเรื่องการสปอนเซอร์หรืออะไรสปอนเซอร์ก็ได้ฮะจริงๆหนูว่ายุคนี้มันเป็นยุคของการที่เราอะค่ะทุกๆคนแบบทำธุรกิจง่ายแล้วดีกว่าใช้คำนี้เนาะจริงๆถ้าเกิดเทียบสมัยก่อนกับตอนที่พี่เริ่มต้นสมัยตอนที่พี่อยู่ประมาณสักปี3ปี4ตอนนั้นที่เป็นแพทินัมโอ้โหตอนนั้นสินค้าแอมเวย์ก็ยังแบบเป็นแบบสินค้าทั่วไปใช่มั้ยเรายังแบกเครื่องกรองน้ำกรองอากาศกันอยู่พี่จำได้อยู่เลยนะตอนที่เรียนมหาลัยอะมือหนึ่งแบกกองกาดอีกข้างสะพายกระเป๋าเครื่องกรองน้ำนะคะแล้วขึ้นรถเมย์ต้องหนีบเอาไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวรถเมย์เบรกมันจะพุ่งไปข้างหน้าถูกเพราะฉะนั้นคือยุคนี้มันเป็นยุคของความง่ายอะค่ะบริษัทก็สนับสนุนเรื่อง health and beauty มากขึ้นเนาะมันก็ความมันก็คนละแบบยุคโน้นมันก็มันแบบลุยๆครับผมพอตอนนี้เชื่อว่าเราทุกคนหลายคนก็ประสบความสำเร็จเป็น 20% กันหมดแล้วอะบางคนก็เป็นง่ายเดือนเดียวก็เบรกแล้วถูกไหมอย่างตัวพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเอาเล่าเคสที่ประทับใจแล้วกันแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เกิดเป็นสายงานเนาะก็เป็นเคสที่เกิดจากเพื่อนนะคะเกิดจากเพื่อนที่แบบว่าคือจริงๆต้องเรียกว่าไม่ได้เจอกันมาเกือบ20ปีดีกว่าเป็นเพื่อนสมัยประถมแบบนี้นะคะเป็นเพื่อนสมัยประถมไม่ได้เจอกันมาเกือบ20ปีจริงๆจุดตั้งต้นเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆไปเจอเขาก่อนนะไปกินข้าวกับเพื่อนกลุ่มนึงนะคะแล้วบังเอิญในกลุ่มนั้นอ่ะมีคนคนนึงมาด้วยแล้วคนคนนั้นอ่ะเป็นเพื่อนสมัยประถมนะคะแล้วเราก็อ่ะล้อมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอคอนแทคแล้วก็เลยได้กลุ่มเพื่อนสมัยประถมกลับมาพอได้กลุ่มเพื่อนกลับมาเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ได้มีโอกาสไปรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมคะก็คุยกันนะคะแล้วก็พอคุยกันสนิทมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีโอกาสเอาเรื่องราวของสินค้าของธุรกิจแอมเวย์เนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวของอาร์ติสทรีเนาะเข้าไปคุยกับเพื่อนว่าเพราะเห็นเพื่อนแบบชอบสวยชอบงามชอบช้อปปิ้งเวลาเจอกันก็ชอบไปเดินเคาน์เตอร์เครื่องสำอางใช่ไหมผู้หญิงก็ชวนกันช้อปปิ้งอยู่แค่ไม่กี่เรื่องถูกไหมคะก็เราก็เลยแบบมีโอกาสได้คุยนะคะพอคุยเสร็จปุ๊บก็ชวนทำสปาอะไรอย่างเงี้ยก็เซอร์วิสเขาดูแลเขาหลายเรื่องแล้วจนกระทั่งครั้งหนึ่งก็เขาก็มาเป็นทั้งดาวไลน์แล้วก็ใช้สินค้าด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เขาก็พารุ่นน้องมาที่ทำงานนะคะมาทานข้าวด้วยกันเพราะเราก็ดูแลกันแบบเพื่อนเนาะมาทานข้าวด้วยกันพอมาทานข้าวด้วยกันเสร็จปุ๊บเราก็มีโอกาสรู้จักกับน้องคนนั้นนะซึ่งแบบแปลกหน้าของเราเนาะพอคุยกันเรียบร้อยนะคะก็ได้มีโอกาสแนะนำเกี่ยวกับเรื่องราวตอนนั้นก็มีเรื่องราวของตลาดลดน้ำหนักมาพอดีก็สนุกสนานมากนะคะเราก็ทำด้วยความสนุกเนาะเราก็เลยมีโอกาสคุยตอนนั้นยังทำไม่เป็นนะตอนนั้นบริษัทแอมเวย์เพิ่งลอนช์เกี่ยวกับเรื่องราวของการลดน้ำหนักมาใหม่ๆใช่ไหมก็ทำไม่เป็นแล้วก็คุยเรื่องราวของการลดน้ำหนักกับรุ่นน้องใช่ไหมคะพอคุยเสร็จปุ๊บเอาน้องก็สนใจนะคะแต่เขาซื้อโปรแกรมไปแล้วเขาไม่เข้านะบางคนบอกอ้าวแล้วมันเกิดไปสายงานได้ไงอยู่ไหมคะเขากินไปได้แค่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะแล้วเขาก็บอกว่าพี่เดี๋ยวหนูต้องไปเที่ยวมีไหมคะนี่ค่ะติดอีเวนต์เยอะมากค่ะแล้วเขาก็ลากยาวคือซื้อโปรแกรมไปอีกเกือบปีค่ะแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีมิวพี่ก็เลยไม่ได้ตามเนาะแต่ว่าคุยกับเขาเป็นแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องอะค่ะก็ยังแบบ
คอนแทคกันไว้เรื่อยๆเนาะจนเกือบปีอะค่ะก็ยังคุยคอนแทคกันอยู่จนช่วงเนี้ยค่ะช่วงประมาณใกล้ๆปีใหม่อะไรประมาณนี้ก็เลยได้มีโอกาสคุยกับเขาอีกหนึ่งรอบเนาะเหมือนทักทายไปเขาก็เลยบอกพี่หนูพร้อมแล้วเรางงไหมว่าพร้อมอะไรวันนั้นเราก็งงนะเราก็เลยพิมพ์กลับไปถามว่าพร้อมอะไรหรอคะแล้วพิมพ์อย่างนี้จริงๆพิมพ์อย่างนี้จริงๆนะคะบอกว่าพร้อมอะไรหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อพี่หนูพร้อมลดแล้วซึ่งน้ำหนักเขาอะขึ้นจากวันแรกที่เขาเจอเราอะประมาณเกือบปีนะเกือบ10 โลก็ต้องพร้อมแล้วไหมก็ต้องพร้อมแล้วนะประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็มาเริ่มต้นลดน้ำหนักแล้วเราก็มาคุยเรื่องราวธุรกิจให้เราฟังแล้วก็จัดเวลามาเรียนรู้พอจัดเวลามาเรียนรู้เขาก็ตั้งใจอะค่ะหลังจากนั้นเขาก็เป็นนักธุรกิจเวลาแพทินัมเนาะพอเป็นแพทินัมก็เนี่ยค่ะหลังจากที่เขาเป็นแพทินัมเขาก็ไปเรียนต่อเมืองนอกนะตอนนี้อยู่ที่อเมริกาเนาะก็มีแบบแนะนำเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นปัจจุบันนี้ก็มีแนะนำรุ่นน้องเอ้ยเป็นเพื่อนเขาเหมือนกันนะคะมาอีกคนนึงก็มิวก็ไปตามเซอร์วิสถึงที่แบบต่างจังหวัดเลยที่ชลบุรีใช่ไหมคะก็คอยแบบใหคำแนะนำสปอนเซอร์หรืออะไรแบบนี้จนกระทั่งแบบพอน้องอ่ะตัดสินใจทำเนาะต้นปีบัญชีอะค่ะเดือนที่ปีที่นับปารีสก็คือไปสปอนเซอร์น้องนะคะก็เดือนกันยาพอน้องเข้ามาปุ๊บก็เป็น 21% เลยโอ้โหแล้วก็รันยาวจนไปปารีสสุดยอดไหมสุดยอดปรบมือให้น้องหนูใหม่หน่อยนั่งด้วยในห้องนี้นะคะค่ะก็ถือว่ามันเป็นแบบประสบการณ์แบบที่เรารู้สึกว่าคือถามว่าทำไมถึงอยากเล่าเคสนี้เนาะเหตุผลที่อยากเล่าเคสนี้คือเหตุผลว่าเราแค่รู้สึกว่าถ้าวันนี้เรายังมีความตั้งใจและความพยายามต่อค่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะเจอคนบางคนนะคะที่ดูดีหลังจากเราเสมอถูกไหมแบบจริงๆมันก็มีหลายสายงานเนาะยิ่งสายงานแบบที่เห็นแบบดาวไลน์มิวหลายคนที่แบบเป็นไดมอนด์กันเยอะแยะอันนี้ไม่พูดถึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังแรลลี่จากน้องๆเขาเนาะเพราะว่าแบบอันนี้ก็แบบโอ้โหสุดยอดมากนะคะก็เพราะฉะนั้นแบบเราอยากให้เราตั้งต้นก่อนว่าถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ยังพยายามยังตั้งใจยังค้นหาค่ะเราจะเจอคนที่ดูดีแน่นอนประมาณนั้นนะครับโอเคขอเสียงปรบมือพี่หมิวก่อนนะครับสุดยอดเลยก็เหมือนที่พี่หมิวบอกเนาะจริงจังหวะเราต้องเข้าใจจังหวะของชีวิตใช่ไหมครับว่าแบบเรามีคนหนึ่งคนเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปเร่งเขาไปอะไรเขาใช่ไหมครับแต่เราต้องเข้าใจจังหวะใช่ครับผมเราทำเยอะๆแต่ไม่รอใช้คำนี้ดีกว่าบางคนว่าเอ้ยหมิวรอคนนี้8-9 เดือนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะในระหว่างนั้นเราก็ทำคนอื่นไปด้วยเนาะแต่พอจังหวะเขาได้นี่แหละเราก็สามารถที่จะคุยเรื่องราวธุรกิจกับคนคนหนึ่งได้โอเคนะครับผมอ่ะทีนี้ยุคนี้ครับพี่หมิวผมบอกเลยว่ามันเป็นยุคที่โอกาสเยอะบางคนก็จะแบบว่าทำงานประจำมีรับงานฟรีแลนซ์ค่ะครับแก๊ปยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์มีใครในห้องนี้ขับแก๊ปรับจ้างอะไรเป็นไปหมดเลยมันเยอะเอาเป็นว่าโอกาสของเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้มันไม่น้อยเลยนะครับพี่หมิวว่าอะไรที่ทำให้แอมเวย์ยังคงเป็นตัวเลือกแรกยังคงทำให้มันดีกว่าโอกาสอื่นนะคะจริงๆที่ต้องการพูดเนี่ยถูกเลยนะคะยุคนี้มันเป็นยุคของโอกาสจริงๆแล้วว่าไหมมันเป็นแล้วโอกาสมันหาง่ายอ่ะคำว่าหาง่ายคือเราอ่ะอยู่บ้านอ่ะปุ๊บอยู่ดีเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรก็ได้ก็ทำได้ก็ทำได้แต่ว่าดังไม่ดังว่ากันอีกเรื่องนะเราสามารถที่จะอยู่ดีปุ๊บเปิดเป็นตัวเองได้เลยอะค่ะแล้วมันเป็นยุคของโอกาสแต่คำว่ายุคของโอกาสเนี่ยมันทำให้เราอ่ะสามารถกระโดดไปในสิ่งต่างๆในอาชีพในอะไรที่เราอยากจะเป็นได้ง่ายขึ้นแต่สุดท้ายอ่ะหมายว่าเราคนส่วนใหญ่นะถึงแม้จะเห็นว่าโอกาสมันมีเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าปลายทางอ่ะคนส่วนใหญ่ยังมี question อยู่นะน้องกันครับ question คืออะไรคือเขายังไม่แน่ใจอ่ะว่าไองานที่เขากำลังจะกระโดดเข้าไปเนี่ย มันใช่เขาจริงๆไหม เลยทำให้เกิด2คำถามในใจไงอันแรกบางคนส่วนใหญ่ลังเลที่จะเริ่มต้นหรือแม้กระทั่งในธุรกิจแอมเวย์เองก็ตามนะคะครับช่วงแรกเนี่ยจะรู้สึกลังเลที่อยากจะเริ่มต้นเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าอันนู้นก็ดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ดีกว่าหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยเริ่มต้นแล้วนะแต่พอทำไปสักพักอะค่ะเริ่มลังเลว่ามันใช่เราจริงๆไหมว่าเฮ้ยหรือว่างานนู้นจะดีกว่าหรือไปทำอันนี้อาจจะเร็วกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรคะเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะแบบถูกสอนมาไงว่าแบบไม่ชอบอะไรให้อดทนถูกไหมแต่เด็กๆ เดี๋ยวนี้บอกไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องทน แล้วว่าใครถูกใครผิดคะไม่มีถูกไหมคะ
แต่มันเป็นสิ่งที่แต่ละยุคแต่ละสมัยมันไม่เหมือนกันมันไม่มีอะไรถูกผิดค่ะแต่หมิวอยากให้เราลองเริ่มต้นคิดแบบนี้ง่ายๆก่อนว่าอันดับแรกเนี่ยโอกาสต่างๆที่มันมีอยู่ค่ะคำถามแรกเนี่ยปลายทางของงานนั้นๆนะคะมันใช่เราจริงๆไหมนะคะไม่ใช่แค่ปลายทางอย่างเดียวนะคะอย่างที่สองคือมันเป็นเราได้จริงๆไหมอย่างบางคนเงี้ยอยากเป็นดาราอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นอะไรก็แล้วแต่โอเคค่ะเราอ่ะอาจจะทำได้เนาะในช่วงแรกแต่ปลายทางอ่ะปลายทางคือผลลัพธ์ที่มันจะได้อ่ะบางคนบอกว่าอยากเป็นดาราโอ้ดูสิเขาค่าตัวเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาหนึ่ง8ล้าน9ล้านคำถามคือเราเป็นแบบณเดชน์ยาย่าได้ไหมคะยาเข้าไปตอนอายุ20กว่าๆตอนนี้ก็ต้องรับบทพ่อแล้วนะบทพ่อบทแม่แล้วนะคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือวันนี้เราต้องมาคิดก่อนนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมิวว่าแอมสำหรับตัวพี่เองนะพี่แค่รู้สึกว่าแอมเวย์เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่พิเศษอยากบอกว่าเรานะคะมันเป็นธุรกิจพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าถ้าวันนี้เราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์อะค่ะเราจะรู้เลยว่าปลายทางของธุรกิจแอมเวย์อยากจะใช้ชีวิตแบบลูลาสุดโต่งเลยก็ได้หรืออยากจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสุดๆเลยก็ได้ถูกไหมมันเป็นอะไรที่แบบโหดูเหมือนตรงกันข้ามนะแต่คนประสบความสำเร็จสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้เหมือนกันทุกคนแล้วอันที่สองคืออะไรถามว่าแล้วเป็นเราได้ไหมแอมเวย์อะค่ะมันถูกพิสูจน์มาแล้ว60ปีอะก็เพิ่งฉลอง A60 ไปเนาะถูกไหมคะคนพิการเป็นบอดตาบอดเป็นใบ้หรือว่าแบบคนรวยคนจนเด็กผู้ใหญ่คนแก่หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะประสบความสำเร็จได้หมดอ่ะพี่จำได้ตอนที่พี่ไปสัมมนาแพลตินัมครั้งแรกมีคนอายุ72ไปสัมมนาแพลตินัม72แปลว่าวันนี้เฮ้ยตัวเราอ่ะเราอยู่ในกลุ่มคือกลางๆของกลุ่มนี้ทุกคนเลยค่ะเราประสบความสำเร็จได้แน่นอนถูกไหมคะงั้นไอ้นี้อยากให้เราแบบมั่นใจอะว่าเฮ้ยเป็นตัวเราได้แน่ๆอะเพราะว่าถ้าในงานอื่นๆอะเราไม่รู้ว่าปลายทางเราจะไปถึงนั่นหรือเปล่าแต่แอมเวย์อะถ้าเราอะเดินอยู่ในเวย์เส้นทางของคนที่ประสบความสำเร็จอะค่ะเรามีโค้ชมีอัพไลน์เนาะสิ่งหนึ่งคือพี่ว่าบางทีอะเวลายุคปัจจุบันนี้เอาง่ายๆเราใช้มือถือเวลาเราเดินทางถูกไหมคะอยากจะไปไหนปัก GPS Google Map Google Map ไปเลยถึงนะคะ Google Map ปักปุ๊บเดี๋ยวเราก็หาทางเข้าซอกเข้าซอยยังไงก็ต้องถึงทางแน่นอนวันนี้อัพไลน์ก็คือ GPS ของเราเป็น Google Map ของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเดินในตามทางที่อัพไลน์บอกอะยังไงเราก็ประสบความสำเร็จเนาะเพราะฉะนั้นแบบบางคนอะอาจจะรู้สึกว่าแอมเวย์เนี่ยคุ้มจริงปะวะเออแล้วไปหาจะคุ้มจริงไหมลองเป็นเพชรดูสิคะแล้วมาบอกมิวนะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มโอ้โหผมมือให้คำตอบก่อนนะครับเนาะนะครับคืองานอื่นๆงานทั่วไปเนี่ยทำเต็มที่ไม่แน่ใจจะสำเร็จหรือเปล่าใช่นะครับธุรกิจนี้ทำห่วย10ปีเจอ6คนเป็นไดมอนด์ยังโคตรคุ้มเลยถูกค่ะนะครับผมอ่ะคำถามถัดมาแน่นอนครับพี่หมิวครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเราโฟกัสในตลาด Under 35นะครับก็ต้องบอกว่าอยากให้พี่หมิวลองแชร์กับเพื่อนๆนิดนึงว่าวิธีการทำงานกับคนรุ่นใหม่คนที่แบบUnder 35อะไรประมาณนี้ครับพี่หมิวทำงานกับเขายังไงคุยกับเขายังไงเข้าใจเขายังไงครับผมโอเคค่ะก็จริงๆแล้วกลุ่ม Under 35จริงๆก็พูดถึงอีกนิดเดียวจะเกินแล้วนะคะอีกนิดเดียวนี้จะเกินแล้วนะคะคือจริงๆก็บอกว่าเป็นกลุ่มที่หมิวบอกว่าเป็นโชคดีนะคะวันนี้หมิวเชื่อว่าหลายคนในห้องนี้ก็โชคดีนะคะที่มีโอกาสเจอกับธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่อายุยังน้อยแต่บางคนบอกว่าเล่าแล้วพี่เกินไปแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีนะคะเพราะเราได้เจอแล้วถูกไหมเพราะไม่ว่าเราจะเป็นกลุ่มไหนเราถือว่ากลุ่มเราโชคดีหมดนะคะแต่วันนี้เมื่อกี้น้องการถามพูดถึงว่าเราจะทำงานกับกลุ่มที่ under 35ยังไงถูกไหมคะหมายว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำงานอยู่บนใช้อารมณ์อะemotion เป็นหลักใช่ emotion เยอะนะคะอารมณ์นี่แบบมาก่อนนะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่เราต้องเข้าใจนะหลายๆครั้งอะค่ะเวลาเราเข้าใจว่าเฮ้ยเราทำแอมเวย์เราต้องรอให้มีอารมณ์ให้พีคก่อนให้พีคถ้าไม่พีคเนี่ยวันนี้ไปทำเคสไม่ได้มีไหมดาวไลน์เราบางคนอาจจะมีนะแบบว่าแบบไม่พีคกับวันนี้แบบไม่มีอารมณ์เลยพี่แต่เวลาเราออกไปทำงานประจำหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าแบบมีอารมณ์เลยไงถูกไหมคะเรายังแบบโอเคนาฬิกาปลุกแล้วก็ต้องตื่นมาแต่งตัวป่ะแล้วก็ต้องออกไปทำงานป่ะ
เลิกงานก็กลับบ้านถูกไหมคะเราก็ออกไปทำได้อะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องกลับมาเข้าใจก่อนแต่ถามว่าในกลุ่มนี้สิ่งที่ส่วนตัวเองเนี่ยแบบคิดว่าถ้าเราจะทำงานกับกลุ่มนี้นะคะได้ดีเนาะอย่างแรกคือใช้สองเรื่องอะค่ะคือคำว่าเข้าถึงก่อนคำว่าเข้าถึงคือแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้ตัวเราเองอะค่ะจริงๆพี่ก็ยังไม่เกินนะครับคือก็ผ่านช่วงนั้นมาก่อนนะคะคำว่าเข้าถึงแปลว่าเราจะต้องทำงานเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะค่ะคือวันนี้เราคงไม่ได้เอาบทบาทของการเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นครูเพื่อไปอยู่กับกลุ่มนี้ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราสมมติเราบอกว่าอุ๊ยกลุ่มนี้อารมณ์เยอะจังเลยเราบอกไม่ได้อันนี้แบบมาเลยเดินเป็นอาหารเลยเราก็จะคงจะรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มนี้ยากเนี่ยเราก็ต้องใช้ด้วยคำว่าการเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะค่ะอยู่ด้วยกันเนาะแต่สิ่งสำคัญคือการที่ครับที่พี่ใช้คำว่าเข้าถึงเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องเข้าถึงความคิดเขาอะคำว่าความคิดเขาคืออะไรเราต้องรู้ว่าในวัยแบบเนี้ยเขาคิดอะไรอยู่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในวัย under 35นะคะพี่ใช้คำนี้ว่าเป็นกลุ่มที่แบบใช้มีชีวิตไว้โชว์อะไม่รู้นะคิดเหมือนกันชอบขิงชอบขิงใช่มีชีวิตไว้โชว์เพราะอะไรเพราะโลกเรามันอยู่ในโลกโซเชียลถูกไหมอะไรเราก็ต้องแบบนิดนึงก่อนอ่ะขอแบบถ่ายรูปสักหน่อยสักหน่อยแบบกินราเมงยังโชว์กินไก่ย่างก็โชว์กินอะไรก็โชว์ถูกเราขอต้องแบบถ่ายรูปเอาไว้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแบบกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรเราก็ต้องโชว์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมีชีวิตไว้โชว์อ่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีชีวิตไว้โชว์เนี่ยกลุ่มเนี้ยมันคงไม่ใช่แบบ9 to 5อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราอ่ะก็ต้องเข้าถึงความคิดเขาอ่ะความคิดเขาคืออันดับแรกเลยเรื่องของความเท่เราก็ต้องไปคุยอะค่ะกับดาวไลน์หรือองค์กรในเรื่องของความเท่เงี้ยเปลี่ยนนิยามความเท่ในความคิดเขาใหม่อะค่ะว่าความเท่ของเขาคือพี่เคยเจอเนาะตอนพี่ทำธุรกิจแอมเวย์ตอนที่กลับมาตัดสินใจรอบใหม่ใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นก็สปอนเซอร์เยอะมากก็จะเป็นกลุ่มน้องๆเนี่ยค่ะเจนวายเนี่ยแหละแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเนาะมาถามว่าเฮ้ยพี่ผมอยากรู้แอมเวย์อะทำแล้วประสบความสำเร็จได้จริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมแบบคนแอมเวย์เนี่ยไม่เห็นใช้อะไรของแบบแพงๆเลยนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะคือเราก็แบบก็ต้องมาคุยกับเขาใหม่อะค่ะว่าไอ้นิยามความเท่ของเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วเพื่อนเนี่ยเขาเอามาจากไหนคะขอเงินพ่อแม่บ้างพ่อแม่ซื้อมาให้บ้างถูกไหมคะแต่วันนี้เด็กๆที่อยู่ในสังคมแอมเวย์ไม่ใช่ไม่มีใช้นะทุกวันนี้หมายว่าเห็นน้องๆเนี่ยก็ใช้ของดีๆอะไรก็ตามแต่เกิดจากเงินตัวเองไงคะมันแตกต่างกันความเท่นี่มันแตกต่างกันเยอะถูกไหมอย่างน้องๆมีอยู่หลายๆคนนะคะประสบความสำเร็จเนี้ยเก็บเงินแสนให้พ่อแม่นั่นมันเป็นแบบความนิยามของความเท่ที่มันแตกต่างอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน mindset ตรงนี้ให้กับเขาใหม่ว่าความเท่ในมุมมองของเขาอ่ะกับมุมมองของการที่คนประสบความสำเร็จหรือเด็กรุ่นใหม่ที่ถูกต้องอ่ะค่ะมันเป็นแบบไหนเราก็ต้องเปลี่ยน mindset นี่คือเรื่องของเข้าถึงเนาะหรือ mindset เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรของการทำงานหนักหรือการไม่ต้องกลัวลำบากไม่ต้องกลัวเหนื่อยเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราอยู่มาในยุค Gen Y Gen Y เนี่ยเป็น Gen ที่แบบพ่อแม่สร้างมาให้หมดละแล้วเราก็สบายแม้กระทั่งตัวพี่เองก็ตามถูกไหมก็พ่อแม่ทุกสร้างทุกอย่างให้กับเราหมดแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหอันนี้ก็ดีอยู่บ้านเฉยๆก็นอนสบายอยู่แล้วทำไมเราจะต้องมาทำงานทำไมเราจะต้องสมมติอย่างยุคนี้ก็แบกตาช่างไปนั่งคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคุยไปเสร็จเอาหรือไม่เอายังไม่รู้เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็แบบน้องๆหลายคนก็จะรู้สึกว่าลำบากไงอ่ะมีเจออย่างเงี้ยดาวไลน์บอกว่าพี่วันนี้รถเสียเอารถเข้าอู่วันนี้คงไม่ได้ไปเคสแล้วรู้ไหมเราก็รู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยน mindset เขาใหม่นะว่าไอ้แค่รถเสียเราขึ้นรถไฟฟ้าได้นะพี่นั่งวินมอไซค์ได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราต้องเปลี่ยน mindset ว่าการที่เราเหนื่อยเพิ่มขึ้นลำบากเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเหนื่อยจนเราแบบต้องแบบโหใส่ตัวแทบขาดอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะหรือว่านิยามเกี่ยวกับเรื่องของการแบบวิธีคิดเรื่องอื่นๆในการทำงานอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบคอยให้ความรู้ความคิดที่ถูกต้องให้กับการทำงานกับเขาเนาะนี่คือเรื่องของเข้าถึงอันที่สองคือเข้าใจเขาว่าเข้าใจคือในการดูแลกลุ่มที่ under 35เนี่ยค่ะเราคำเข้าใจคือจะต้องไม่แอมเวย์จ๋าเกินไปถ้าเราแบบมาแบบโอ้ยอะไรก็แอมเวย์แอมเวย์แอมเวย์เขาก็จะเริ่มแบบถอยจากแอมเวย์แอมเวย์แอมเวย์ไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่เราคือเราแค่เข้าใจในสภาวะของเขาอะค่ะว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยเขาอาจจะติดนะอะถ้า
เขาติดหน้าที่เราคืออะไรคะหน้าที่เขาก็ดูแลให้กำลังใจใช่ไหมคะแต่ถ้าช่วงนี้เขาตั้งใจตื่นเต้นอยากประสบความสำเร็จก็ให้ความรู้ความรักความเชื่อเพราะฉะนั้นแบบวันนี้หน้าที่เราคือเราต้องทำตรงส่วนนี้ให้มันครบอะค่ะแล้วสุดท้ายคือพาเขาเข้าบรรยากาศเพราะว่าไม่ว่าเราจะให้เรื่องราวของการที่บอกว่าเข้าถึงหรือเข้าใจไงก็แล้วแต่สุดท้ายเราไม่เอากลุ่มเนี้ยมาสู่บรรยากาศเนี่ยบรรยากาศของเซ็นเตอร์นี่เป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะเพราะว่ามันเป็นการเพาะบ่มถูกไหมคะเหมือนการเราเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วเขาจะได้แอบสอบความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายเนี่ยทำยังไงให้กลุ่มนี้ประสบความสำเร็จพี่ว่าเสียงที่เราพยายามบอกเขาอะค่ะไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาดูเพราะสุดท้ายแล้วอะเจนวายอะที่บอกแล้วชีวิตเขาชอบโชว์ถูกไหมฉะนั้นการโชว์เนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนแบบเพราะงั้นการเรียนแบบที่ดีอะค่ะเราก็ต้องเป็นก๊อปปี้ที่ดีด้วยว่าถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งขยันน่ะเราจะสามารถสร้างสังคมขยันขึ้นมาได้ในกลุ่มนี้เพราะงั้นตัวเราเองอะค่ะในหาแต่ที่ถ้าเราเป็นอัพไลน์หรือเราเป็นหนึ่งในทีมเนาะงั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องขยันในการที่เราจะทำงานขยันที่เราจะประสบความสำเร็จแล้วเพย์ตรงนี้ให้ส่วนกลางเพราะว่าเพย์ตรงนี้คือเอาจ่ายความตื่นเต้นให้กับส่วนกลางค่ะว่าเรากำลังทำงานนะเรากำลังฮอตนะเรากำลังตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวกลุ่มนี้เจนวายเนี่ยเขาจะชอบการเรียนแบบอยู่แล้วแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะคนนี้ทำได้คนนั้นทำได้งั้นเราก็ต้องทำได้วะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟีลลิ่งเดียวกันเดี๋ยวมันก็จะประสบความสำเร็จตามกันมาอยู่แล้วค่ะโอเคนะครับผมเมื่อให้พี่หมิวก่อนนะครับต้องเข้าถึงต้องนิยามความเท่ถูกต้องนิยามการทำงานหนักให้ถูกต้องและต้องเข้าใจเขาคีปเขาให้อยู่ยาวๆนะครับโอเคนะครับทีนี้แน่นอนตลอดระยะเวลาการทำหรือการสร้างธุรกิจของพี่หมิวเนี่ยมันต้องเจอบ้างแหละเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอคำปฏิเสธเจอความไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันต้องมีบ้างพี่หมิวจัดการเอาตัวพี่หมิวเองก่อนดีกว่าพี่หมิวจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเพราะแน่นอนเป็นเพชรบริหารเนี่ยเจอปัญหาเยอะกว่าแพลตินัมทั่วไปอยู่แล้วก็จริงๆการเจอปัญหานี้อยากให้เรามองเป็นเรื่องปกติก่อนเนาะว่าไม่ว่าเราจะทำแอมเวย์หรือไม่ทำแอมเวย์ยังไงเราก็ต้องเจอปัญหาอยู่แล้วอยู่บ้านนอนเฉยๆเราก็เจอปัญหาจริงปวดหลังนอนเยอะก็ปวดหลังนอนเยอะก็เวียนหัวถูกไหมคะตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ต้องเหนื่อยอีกหิวมีทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นทุกในชีวิตเราเจอปัญหาอยู่แล้วแต่เพียงว่าปัญหาในแอมเวย์เนี่ยเราต้องเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องก่อนปัญหาแอมเวย์เนี่ยเราทำมาจนเป็น 21% และสูงขึ้นไปเนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละปัญหาแอมเวย์มีอะไรคะมีคำปฏิเสธถูกไหมมีคำปฏิเสธมากสุดคือไม่เอาไม่ซื้อไม่ทำนะคะหรือทำแล้วก็ไม่อยากทำและอะไรประมาณอย่างนี้นะคะมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องค่ะแต่คำถามคือเราเนี่ยมีทัศนคติต่อคำปฏิเสธแบบเนี้ยถูกหรือผิดเขาว่าถูกหรือผิดแปลว่าอะไรแปลว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาเราเจอคำปฏิเสธเนี่ยหลายคนเสียใจไงอกหักซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเราเจอครั้งเดียวเราอาจจะได้ยินคำปฏิเสธเพื่อนครั้งเดียวแต่กล้องในหูเราประมาณพันรอบไม่เอาประมาณแบบนั้นเอโคใช่เอโคนะคะแบบไม่เอาซ้ำไปแบบสิบรอบนะเราก็รู้สึกว่าตอนแรกยังไม่เสียใจนะตอนเอโคในหัวตัวเองนี่แหละเสียใจสุดนะคะแล้วเราก็ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องอะค่ะว่าวันนี้คนประสบความสำเร็จทุกคนน่ะเจอคำปฏิเสธอยู่แล้ววันนี้เราว่าคนที่เป็นมงกุฎทูตเจอคำปฏิเสธมากกว่าเราไหมคะต้องมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นคือการเจอคำปฏิเสธเป็นเรื่องทั่วไปอะค่ะและที่สองคือเรื่องราวมันไม่ใช่แค่เรื่องคำปฏิเสธเรื่องราวของคนรอบตัวที่อาจจะไม่เห็นด้วยเช่นพ่อแม่พี่น้องแฟนหรืออะไรก็ตามถูกไหมคะที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราอะค่ะว่าเฮ้ยยังไม่ยอมรับอะว่าตัวเราอย่างตัวพี่กับบอยเองเนี่ยกว่าที่พ่อแม่จะยอมรับนะว่าแอมเวดีอะตอนเราเป็นเพชรแล้วอะเพราะว่าอะไรเพราะเขายังรู้สึกว่าธุรกิจแอมเวย์มันดีจริงๆหรือเปล่าดีจริงๆหรือเปล่าหน้าที่เราไม่มีหน้าที่ในการเถียงอะค่ะหน้าที่เราคือทำความสำเร็จพิสูจน์ให้เขาดูแต่หลายๆครั้งเนาะเราอาจจะมีเพื่อนหลายๆคนที่เข้าใจเราผิดอะแล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะฟังเลยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ถูกคืออะไรอะหน้าที่เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้คนกลุ่มนี้ค่ะเราพิสูจน์ให้คนที่เขารักเราว่าเฮ้ยถ้าคนที่เขารักเรานะเขาเห็นความสำเร็จของเราแล้วเราพิสูจน์ความสำเร็จของเราให้เขาเห็นจริงๆว่าแอมเวย์มันคุ้มค่ามันเป็นไปได้อะค่ะแค่นี้เ
แล้วเราใช้ชีวิตของเราแบบมีความสุขแล้วโอเคแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมี mindset แรกก่อนของการที่เราเจอปัญหาเนาะแต่จริงๆแล้วปัญหาในแอมเวย์เนี่ยสุดท้ายนะแบบมันพี่คิดอันนี้ส่วนตัวนะว่าปัญหาในแอมเวย์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่แค่2เรื่องปัญหาแรกคือปัญหาจริงๆเลยปัญหาจริงๆคือปัญหาที่แบบเราเจอจากปัญหาส่วนตัวที่ยังแก้ไม่ได้หรือปัญหาจากวิธีคิดหรืออะไรก็ตามซึ่งอันนี้มันปรึกษาโค้ชได้ถูกไหมอย่างตัวของพี่เองเนี้ยตอนที่ช่วงที่พี่ทำเพจเนี้ยพี่ก็คิดว่าจริงๆช่วงจังหวะนั้นก็เป็นช่วงที่มีปัญหาเยอะมันไม่ใช่แค่ปัญหาจากการที่เราทำงานอย่างเดียวไอ้ปัญหาทำงานเนี่ยเราเจอพรุ่งนี้คนปฏิเสธอีกวันนึงถ้าเราไปทำเคสใหม่ก็อาจจะมีอยู่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ว่าตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพถูกไหมปัญหาเรื่องสุขภาพคือจะต้องไปผ่าตัดนะคะก็มีแบบเนื้องอกเนาะแล้วก็ไปผ่าตัดแล้วเราแต่วันนั้นอ่ะการที่เรามีทัศนคติที่ถูกต้องกับปัญหาค่ะมันทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเราอ่ะเป็นปัญหาคือยังจำได้เลยนะก่อนเข้าห้องผ่าตัดไลน์ไปหาอัพไลน์นะไลน์ไปหาพี่ตั้มบอกพี่ตั้มเดี๋ยวหนูออกจากห้องผ่าตัดเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะคือหมอให้พักฟื้น2คืนใช่ไหมคะวันที่สมมติ2คืนว่าวันที่3ก็บอกว่าวันที่3เนี่ยมีเคสบอกว่าวันที่3มีเคสอัพไลน์ก็บอกพักก่อนก็ได้มิวนะคะเป็นเราพักไหมคะเราก็คิดว่าเราก็ต้องพักเนาะเราเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดมาอะไรประมาณฟิลอย่างนี้นะคะก็นอนโรงพยาบาลมาแล้ว2คืนใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าอีกวันนึงมันมีเคสเพราะว่าเรานัดไว้ก่อนล่วงหน้าเราไม่ได้รู้ว่าตัวเราจะผ่าตัดถูกไหมแต่ว่าเคสเรานัดล่วงหน้าได้นะคะพอเรานัดเสร็จแล้วปุ๊บเราไม่อยากแคนเซิลคือถ้าเป็นถ้าวันนี้เรามีวิธีคิดที่ไม่หวังเราก็บอกอุ้ยเนี่ยแบบเคสมีปัญหาจังเลยทำไมร่างกายเราต้องมาป่วยอะไรตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นได้ถูกไหมคะแต่วันนั้นพี่ไม่ได้คิดพี่แค่มองว่าเฮ้ยโอเควันนี้หน้าที่เราคือเราอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ทำร่างกายปฏิบัติตามที่หมอสั่งอะไรให้แข็งแรงเนาะวันที่ออกมาก็บอกบอยว่าบอยไปส่งทำเคสหน่อยนะ ขับรถไปแต่ว่าตอนนั้นแล้วก็รถติดมากนะยังแบบนั่งวินมอไซค์ไปทำเคสต่อรู้ปะ แล้วก็ไปทำเคสแล้วก็โชคดีนะเคสนั้นปิดได้ด้วย แล้วเราก็รู้สึกแค่ว่าแบบคือไม่ได้บอกว่าการที่เราทำแบบนี้คืออยากให้ทุกคนเรียนแบบไม่ใช่นะแต่อยากให้มองในมุมมองของวิธีคิดก่อนว่าวันนั้นล่ะเราไม่ได้มองว่าร่างกายเราเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาแต่เรากำลังมองว่าเฮ้ยวันนี้เรากำลังโฟกัสที่เป้าหมายเราอยู่นะแล้วสิ่งที่เราได้มาพอวันนั้นก็ไม่ได้ไปทำเคสแบบผักโหมแล้วก็เพราะว่ามีนัดอยู่เคสหนึ่งที่มันนัดล่วงหน้านานมากก็ไม่อยากแคนเซิลน้องใช่ไหมก็กลับไปก็ไปพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเอาชนะตัวเองอะในเรื่องเล็กๆน้อยๆอะที่มันแบบอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของคนอื่นแต่เรารู้สึกว่าเราสามารถแบบไปมี small win ของเราอะแต่สุดท้ายอะแต่ปัญหาที่สองนะอันนี้คือปัญหาจริงใช่ไหมจริงซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเป็นปัญหาได้อันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะคะแต่ปัญหาที่2เนี่ยซึ่งปัญหาจริงเนี่ยเรามีโค้ชมีอัพไลน์เงี้ยในการให้ปรึกษาอยู่แล้วแหละแต่ปัญหาที่2เนี่ยแก้ยากคือปัญหาที่เรียกว่าปัญหามโนคิดเองเองใช่คิดเองเองใช่มโนเองคือบางทีอ่ะเรายังไม่ทันไปทำเคสเลยนะครับคิดแล้วเพื่อนจะไม่เอาหรือเปล่ามันจะไหวมันจะยุ่งโน่นนั่นนี่คือคิดตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะเหนื่อยแล้วยังไม่ทันได้เริ่มต้นเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าท้อแล้วว่าวันนี้นะคะท้อแล้วใช่จบละวันนี้หมดละใช้พลังงานไปหมดละนะคะที่เราแบบพยายามสั่งสมมาตอนเช้าเนาะก็หมดพลังไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแบบส่วนใหญ่เราจะติดอยู่กับปัญหามโนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแบบพอเป็นเรื่องราวของปัญหามโนเนี่ยมันก็เลยแบบทำให้ชีวิตเรายังไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนแต่จริงๆแล้วแบบถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆนะคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะหมายว่ามันมีแค่3เรื่องนะคะอันแรกเพียงแค่ว่าเรายังแบบเรียนรู้ไม่ถึงนะคะหมายว่าจริงๆแล้วคนที่ประสบความที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนี่คือปัญหาจริงๆนะอันดับแรกคือเรายังเรียนรู้ไม่ถึงไม่ถึงคืออะไรคือเราไม่ได้กระหายการเรียนรู้เหมือนตอนที่เราเข้ามาเรียนแรกๆอะค่ะหลายๆครั้งเนี่ยเราลองนึกดูนะตอนที่เรามาเรียนแรกๆอะไรเราก็จดโอ้โหอันนี้ความรู้ใหม่พอเรามาเรียนสักพักแล้วแบบอันนี้ก็รู้แล้วไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องจดหรอกอันนี้ก็รู้แล้วพอเราไม่ได้เรียนรู้แบบเดิมอะค่ะความกระตือรือร้นในใจเราเราก็ไม่เหมือนเดิมจริงนะคะอันปัญหาที่สองสิ่งที่คนส่วนใหญ่คือเปลี่ยนแปลงไม่ถึงคืออะไรเปลี่ยนแปลงไม่ถึงคือแบบสมมติเราบอกว่าเราอยากปีนี้เราจะเป็นมรกตปีนี้เราจะเป็นไดมอนด์แต่เรายังเปลี่ยนแปลงไม่ถึงพินนั้นๆ นะคะอัพไลน์อาจจะบอกเราแล้วแหละแต่
แต่ว่าเคยไหมคะอัปไลน์เคยบอกเราไหมว่าเอ้ยลองเขียนข้อดีข้อเสียหรืออะไรแบบนี้อะไรสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงหรือชื่อว่าอัปไลน์อาจจะมีเคยมีให้คำแนะนำแหละแต่ว่าพอเราบอกนึกถึงข้อดีนี่นึกไม่ค่อยออกนะแต่พอบอกนึกถึงข้อเสียหรือแบบอะไรที่เราต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยโหเขียนได้เลย20-30ข้อแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเยอะจังเลยไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรก่อนนะคะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าถามอัปไลน์อัปไลน์เขาจะบอกให้อยู่แล้วแหละว่าสิ่งที่เราต้องเปลี่ยน1หรือ2ข้อไอ้1หรือ2ข้อนั้นน่ะมันจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงอ่ะไปจนถึงพินนั้นๆแต่ส่วนใหญ่คือเราไปเปลี่ยนข้ออื่นๆก่อนไงมันก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนแปลงไม่ถึงนะคะเรื่องสุดท้ายที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือเรื่องราวของการที่ทำไม่ถึงทำเยอะไม่พอค่ะเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะเรียนรู้ไม่ถึงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงไม่ถึงเปลี่ยนแปลงไม่ถึงอ่ะสุดท้ายคือทำไม่ถึงคือทำเยอะไม่พอค่ะหลายคนบอกอันนี้เยอะแล้วเยอะแล้วเยอะของเรากับเยอะของคนประสบความสำเร็จก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันเนาะบางทีก็บอกว่าเยอะมากเยอะมากเยอะของเราอาจจะหนึ่งเคสนี่เยอะของเราแหละ เพราะว่ามโนอยู่ไงตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะออกไปเจอเพื่อนหนึ่งคนกลับบ้านเยอะแล้วนะคะ แต่เยอะของคนประสบความสำเร็จเขาจะบอกโอ้ยวันนี้พี่ทำนะออกบ้านแบบ8 โมงเช้าไปทำทุกชั่วโมง2 ชั่วโมงกี่เคสถึง5 ทุ่มเที่ยงคืนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถูกไหมคะคือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องเอางานเนี่ยค่ะไปปรึกษาอัปไลน์อยู่ประมาณนี้โอเคนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่หมิวก่อนสำหรับคำตอบนะครับเนาะชอบมากเลยเรียนรู้ไม่ถึงเปลี่ยนแปลงไม่ถึงทำไม่ถึงนี่คือสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนคนหนึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับทีนี้เมื่อกี้เราเจอปัญหาใช่ไหมแล้วถ้าดาวไลน์เราเหรอพี่ดาวไลน์เราเขาเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอคนไม่เอาไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยพี่หมิวให้กำลังใจยังไงคุยยังไงหรือเคลียร์ยังไงคือทุกครั้งที่เวลาดาวไลน์อะค่ะหรือว่าเราเจอกับปัญหาอุปสรรคเนาะหมายว่าคืออันดับแรกที่เมื่อกี้พูดไปแล้วแหละต้องให้เขาเข้าใจวิธีคิดที่ถูกต้องก่อน okay. นะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยยังไงอะสุดท้ายอะเราทำธุรกิจแอมเวย์เราต้องเจอเซโนมากกว่าเซเยสอะจริงเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องเป็นภูมิคุ้มกันก่อนพี่ใช้คำนี้ว่าเป็นภูมิคุ้มกันเบื้องต้นก่อนแต่การให้กำลังใจเนี่ยเราจะต้องแบบทำให้เขากลับเข้ามาอยู่ในบรรยากาศอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเข้ามาเรียนเซ็นเตอร์การที่เขาฟังไฟล์เพราะอะไรเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเนี่ยให้กำลังใจให้แนวคิดเขาอย่างเดียวเนาะแต่ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านอะพอเราไม่ได้กลับบ้านปุ๊บอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่แบบเอาง่ายๆเลยเวลาเรามาอยู่ในเซ็นเตอร์อะแล้วเราฟังเพื่อนอะแล้วเพื่อนบอกอุ๊ยวันนี้ไปเอ้ยก็ปิดอันนี้ได้แต่คนนี้ก็ปฏิเสธใช่ไหมเหมือนเรารู้สึกเรามีเพื่อนไหม uh-huh. มีเพื่อนที่ไม่ได้เหมือนกันนะคะให้เขาเห็นว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะที่ก็เคยถูกปฏิเสธแบบนี้ไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่เจอปัญหาแบบนี้ค่ะถ้าเขารู้ว่ายังมีคนอื่นๆที่เจอปัญหาเหมือนกันเขาจะมีเริ่มมีภูมิต้านทานที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วทัศนคติที่ถูกต้องกับปัญหาคือเราจะต้องมาเข้าใจเนาะความเข้าใจคือแบบเราต้องรู้ก่อนว่าเอาง่ายๆอ่ะเรารู้ไหมว่าคือจริงๆปัญหาในแอมเวย์เนี่ยมันมีอยู่แค่เรื่องที่บอกเนาะติดตัวเองกับคำปฏิเสธคนอื่นถูกไหมคะไอ้เรื่องติดตัวเองเนี่ยต้องมาแก้ตั้งแต่วิธีคิดคุยกับอัปไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่สุดท้ายอ่ะพี่อยากให้กลับไปมองในเรื่องของความคุ้มค่าทุกครั้งที่เวลาคุยกับดาวไลน์เวลาเขามีปัญหาเหี่ยวท้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่จะกลับมาคุยในเรื่องของความคุ้มค่าเพราะว่าความคุ้มค่าคือเราลองคิดจินตนาการดูนะคะอยากแชร์กับพวกเราฟังเนาะว่าเราคิดจินตนาการดูว่าถ้าวันเนี้ยเสกให้ทุกคนอ่ะเป็นไดมอนด์หมดเอาไหมเอาเอานะคะเรารู้ไหมคะไดมอนด์เนี่ยเมื่อกี้เราฟังคอพาสถูกไหมคะเพราะว่าไดมอนด์เนี่ยรายได้เฉลี่ยปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เรารู้ไหมเฉลี่ยประมาณสัก4-5 ล้านโอ้โหถ้าสมมติว่าเราเป็นแค่ไดมอนด์นะเอาแค่ไดมอนด์ก่อนนะยังไม่ได้แบบเป็น above นะคะเป็นแค่ไดมอนด์นะคะ4-5 ล้านเราเป็นไดมอนด์อย่างเงี้ย10 ปีแปลว่าเรามีรายได้จากธุรกิจนี้เท่าไหร่คะ40-50 ล้านนะแล้ว40-50 ล้านเนี่ยกับการค้นหาคน6 คนที่เซเยสกับเราอะค่ะมันไม่คุ้มตรงไหนคะ ถูกไหมคือเพราะฉะนั้นอะเราต้องเทียบให้ถูกอะค่ะเทียบระหว่างคำปฏิเสธของเพื่อนอะกับความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นอีก5-10 ปีจากเนี้ย ถ้าเราคิดเทียบแล้วคุ้มอะแล้วเรารู้ถึงความคุ้มค่าเราจะไม่กังวลเลยว่าไม่เป็นไรเพื่อนปฏิเสธเดี๋ยวเราจะหา1 ใน 6 คนคนนั้นต่อแล้วเราจะ go on แล้วก็ next ต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นโอเคนะครับเอาประมือพี่หมิวก่อน
คมคายชอบมากเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้แน่นอนพี่หมิวก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวเองผ่านการพัฒนาตัวเองมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วนะวันนี้ก็คือเป็น EDC แล้วเป็นเพชรบริหารแล้วนะครับอยากจะให้แชร์หน่อยผมชอบตอนนี้มากเลยมันสนุกมากชีวิตหลังการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เราหลังการประสบความสำเร็จเป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนไปมีอะไรเปลี่ยนไปท้องเนี่ยอันนั้นมันก็เรื่องนึงเรื่องนึงแบบว่าชีวิตที่เราแบบประสบหลังประสบความสำเร็จแล้วข้างล่างบอกเหรออะไรบอกงั้นอยากเรียกประสบความสำเร็จเลยนะคะไม่มันต้องมีคู่ก่อนนะอะไรเงี้ยแซวเล่นนะคะก็คือว่าถ้าวันนี้นะคะเราคือชีวิตหลังประสบความสำเร็จจริงๆชีวิตของตัวพี่เองพี่คิดว่าตัวพี่เองพี่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนที่พี่เป็นไดมอนด์ละหลังจากเป็น EDC ชีวิตเราก็แค่เริ่มชิลขึ้นเนาะคำว่าหลังจากที่เป็นไดมอนด์เนี่ยเราได้รับการดูแลจากบริษัทเอายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของรายได้นะเมื่อกี้รายได้เราพูดถึงกันไปละนะคะก็เราไปดูจากอัพไลน์อะเรารู้อยู่แล้วแหละมีได้รายได้เท่าไหร่ความสำเร็จยังไงหรือการท่องเที่ยวยังไงถูกไหมคะครับแต่ว่าสิ่งที่ส่วนตัวได้เลยคือเราแค่รู้สึกว่าเราได้ในเรื่องของความอันดับแรกก่อนการยอมรับจากครอบครัวของพ่อแม่คือใช่เพราะว่าแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากจะเอาชนะพ่อแม่นะแต่อยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันเป็นทางที่ถูกต้องมันเป็นทางที่เราดูแลตัวเองได้มันเป็นทางที่เขารู้ว่าเรากำลังมั่นคงอ่ะเพราะว่าในงานอื่นคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยงานประจำมันมั่นคงหรือเปล่าเพียงเพราะว่าเขามีสวัสดิการมีนู่นมีนั่นมีนี่ถูกไหมในแอมเวย์มันไม่มั่นคงหรือเปล่าเราก็แค่พิสูจน์ให้เขาเห็นนะคะอันนี้คือเรื่องแรกเนาะเรื่องที่สองคือวิถีชีวิตวิถีชีวิตนี่คือยังไม่ได้พูดถึงการไปใช้ชีวิตเองอย่างเดียวนะพูดถึงแค่การรับรองจากแอมเวย์อะค่ะคือมันสุดมากอะคืออยากให้แบบน้องกันไปลองพิสูจน์ดูเนาะครับพี่หิวครับนะคะกูโดนอีกแล้วครับมันแบบดีมากอ่ะดีขนาดไหนที่ว่าคือเคยคุยกับบอยเนาะบอกว่ารู้ไหมว่าเวลาบริษัทแอมเวย์รับรองเราใช่ไหมคะแล้วแค่บินในประเทศอ่ะเอาอย่างง่ายมีทริปที่ไปแบบกระบี่ภูเก็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะให้เราบินแบบบิสเนสคลาสอ่ะชั่วโมงเดียวอ่ะบินชั่วโมงเดียวแต่เราต้องบินบิสเนสคลาสอ่ะคำถามคือตอนนั้นกำลังเอ็นบอกแล้วก็ถึงแล้วนะคะเขาบอกให้ปรับเบาะขึ้นนะคะเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการรับรองที่แบบเอาง่ายๆอ่ะถ้าเป็นตัวเราอ่ะเราไม่จ่ายไปเพราะเราแค่รู้สึกว่ามันชั่วโมงเดียวเองแป๊บเดียวถูกไหมคะแต่บริษัทแอมเวย์รับรองเราอ่ะแบบที่เราคู่ควรแล้วยิ่งถ้าเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ย business class first class อ่ะเราจะแบบไม่อยากกลับมานั่ง economy class อีกเลยอ่ะใครที่แบบนั่งเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้มิวก็โอเคนะคะแต่เราแค่รู้สึกว่าอย่างตัวมิวเองเนี้ยมิวกับบอยเนี่ยไม่ได้เคยนั่งแบบ business class first class มาก่อนอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเมื่อก่อนเวลาอัพไลน์พูดนะเวลาพี่ตั้มพูดว่าโอ้ยมิวถ้าถึงเวลานะมิวไม่ดาวเกตหรอกไม่อยากดาวเกตหรอกคือเข้าใจแล้วค่ะทำไมอัพไลน์ถึงพูดแบบนี้เพราะทันทีที่เราไปอะความสบายมันต่างกันเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตที่บริษัทแอมเวย์เขาดูแลให้กับสิ่งที่เราเพียรพยายามตั้งใจมานะแล้วมันคุ้มค่าไม่ว่าการรับรองจากบริษัทในเรื่องราวต่างๆเอาอย่างง่ายๆเนาะแบบมาเชิญพูดแบบเนี้ยยังบอกบอยเลยเนาะว่าจริงๆแล้วอะเมื่อก่อนอะเราทำงานประจำอะเงินเดือนเดือนหนึ่งเดือนเท่าไหร่คะหมื่นกว่าบาทสองหมื่นถูกไหมเรามาพูดแบบเนี้ยเอาง่ายๆเลยอัพไลน์พวกเราอะเป็นมงกุฎทูตอะค่าเพอร์เดียมเท่าไหร่ถูกไหมคะชั่วโมงหนึ่ง50,000ได้มั้งเนาะถูกไหมคะแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้มาพูดว่าเอ้ยแบบแปลว่าเราต้องแบบมาได้เงินอะไรพวกนี้นะแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นการรับรองที่เขาให้เกียรติเราอะค่ะแบบสูงสุดเพราะฉะนั้นแบบเลยบอกว่าแค่เราตั้งใจอะค้นหาคน6คนที่เขาตั้งใจเหมือนเราอะวันนี้เราจะได้ความสำเร็จวิถีชีวิตที่มันแบบสุดยอดจริงๆแล้วพอเราเป็น EDC ความชิลมันก็แค่เพิ่มขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าก็เพิ่งเริ่มต้นเป็นเนาะแล้วเราก็ยังไม่ได้แบบไปสัมผัสทริปเที่ยวหรืออะไรแบบนี้นะก็ปีนี้ก็บังเอิญแบบแคนเซิลหมดเพราะต้องคลอดน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่รู้สึกว่าเออชีวิตชิลอ่ะมันรายได้แล้วก็เยอะกว่าเดิมอีกหลายเท่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณโอ้โหแล้วได้แบบนี้ตลอดชีวิตใช่แบบตลอดไปด้วยแล้วเอาประมวลพี่หมิวก่อนสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับสุดท้ายพี่หมิวครับอยากให้พี่หมิวฝากอะไรกับเพื่อนๆหน่อยนึงละกันคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้และตัดสินใจประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้แล้วนี่ซิลเวอร์อัพแล้วฮะค่ะจัดเลยโอเคนะคะเอาแรงเหรอคะ นะคะที่นี่ชอบซาดิสกันเหรอคะนะคะคือจริงๆแล้วไม่มีอะไรแรงๆนะคะ
แค่รู้สึกว่าเอาเรื่องนี้แล้วค่ะถ้าอยากจะฝากอะไรนะคะอยากจะฝากอยู่2เรื่องนะคะวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคนนึงที่ประสบความสำเร็จเนาะเพราะว่าเขาก็พูดถึงว่าอันนี้ก็จะเป็นงาน Future Leader แปลว่าเรากำลังจะเป็นผู้นำที่ดูดีประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้ถูกไหมคะถูกไหมคะใช่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะสิ่งที่หมิวฝาก2เรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะสิ่งที่เรานะจะทำให้เราประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำได้นะคะก็คือเรื่องราวของการที่เราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าตัวเราคือทีมคืออะไรคะวันนี้เราคือทีมของอัพไลน์เราคือทีมของดาวไลน์เราคือทีมของเซ็นเตอร์เราคือทีมของบริษัทแอมเวย์ค่ะเรารู้ไหมคะว่าทีมแปลว่าอะไรแปลว่าเราคนหนึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมของผู้อื่นแปลว่าถ้าวันนี้เราเป็นสิ่งแวดล้อมผู้อื่นเมื่อก่อนเราเวลาเราบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเหี่ยวเราท้อหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราเข้าบรรยากาศนะเราจะมีบรรยากาศให้ตัวเราถูกไหมคะวันนี้เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้เราเป็นสิ่งแวดล้อมของคนอื่นแปลว่าตัวเรามีหน้าที่ขับเคลื่อนค่ะขับเคลื่อนบรรยากาศให้อัพไลน์ให้องค์กรให้ดาวไลน์ให้ทีมถ้าวันนี้เราอยากจะเห็นทีมประสบความสำเร็จเนาะพี่พูดถึงโดยรวมเลยละกันโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์องค์กรตัวเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยากให้ทีมประสบความสำเร็จใครคะคนแรกที่จะต้องเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเราตัวเรานะคะเราต้องเป็นคนแรกที่ตื่นเต้นเราต้องเป็นคนแรกที่ลงมือทำเราต้องเป็นคนแรกที่เปลี่ยนแปลงอะเหตุผลเพราะอะไรคะเพราะถ้าเราเป็นคนเริ่มต้นนะคะนี่คือสิ่งแรกค่ะที่เราจะสามารถทำเป็นสิ่งแวดล้อมให้ทีมได้นะหมิวเชื่อเรื่องนึงว่าอย่างตัวหมิวกับบอยเนี่ยประสบความสำเร็จมาทุกวันนี้เพียงเพราะเหตุผลเดียวนะเหตุผลที่เราอยากจะทำทุกอย่างให้ทีมนะคะไม่ได้เหตุผลส่วนตัวก็มีแหละอันนี้เรื่องความสำเร็จรายได้หรืออะไรก็แต่ทันทีที่เราคิดถึงทีมเป็นเรื่องแรกนะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทีมไม่มีความสำเร็จของเราไม่ได้วันนี้ทีมไม่มีงานของเราไม่ได้วันนี้ทีมไม่มีความตื่นเต้นของเราไม่ได้เมื่อเราคิดเรื่องนี้ค่ะสุดท้ายอ่ะเราจะเป็นคนแรกอ่ะที่จะไม่คิดอยากเปลี่ยนแปลงคนอื่นเลยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงดาวไลน์เลยแต่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องแรกนะคะอันเรื่องที่สองค่ะที่อยากฝากไว้คือเรื่องคำว่า small win นะคะคือสองเรื่องเนาะ small win นะคะคือการที่เราเอาชนะใจตัวเองเล็กๆทุกๆวันนะคะวันนี้เราจะประสบความสำเร็จเป็นผู้นำประสบความสำเร็จอะไรก็ตามเนาะเราไม่ต้องคิดค่ะว่าเราจะต้องสร้างความสำเร็จใหญ่ๆเราจะต้องแบบโหแบบมีแบบความสำเร็จอลังการงานสร้างเงี้ยแค่วันนี้เราตื่นขึ้นมาค่ะตื่นขึ้นมาฟังไฟล์ได้ไหมลงไดอารี่ได้ไหมคุยกับอัพไลน์ได้ไหมออกไปทำเคสเล็กๆได้ไหมออกไปทำทุกๆวันได้ไหมถ้าเรามีเรื่องราวแบบนี้ทุกๆวันนะคะเราจะสามารถแบบมี small win ที่เราชนะใจตัวเองอะพอเราชนะใจตัวเองแบบนี้ทุกๆวันเราจะสะสมความเชื่อเล็กๆเนาะพี่เล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะคะเรื่องราวของการว่ามันเป็นเรื่องราวของ small win เรื่องเล็กๆเนาะก็เคยมีโอกาสนะคะไปออกค่ายอาสาพัฒนาแบบนี้นะคะไปออกค่ายอาสาพัฒนาแล้วก็พี่ต่างจังหวัดใช่ไหมก็คือที่เชียงรายนั่นแหละที่อยู่นะคะแล้วก็ตอนนั้นจำได้นะคะที่เชียงรายก็จะมีแบบที่เขาชอบไปขึ้นดูพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะค่ะก็คือที่ภูชีฟ้าหลายคนอาจจะเคยรู้จักนะคะก็ตอนนั้นจำได้ว่าไปตั้งแต่สมัยโอ้ยเด็กมากๆแล้วก็ไม่มีตอนนั้นถนนอะไรอย่างเงี้ยรถยังไม่มีขึ้นไปจนถึงนู้นนะคะก็ยังไปนอนโรงเรียนอยู่ข้างๆล่างตีนเขานะคะพอไปเรียนไปเสร็จปุ๊บก็จำได้เลยว่าพอประมาณช่วงตีสามก็จะมีรุ่นพี่อ่ะตีสามกว่าๆก็มีรุ่นพี่มาปลุกนะคะเพราะว่าอยากให้เราขึ้นไปเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็ปลุกกันหมดนะคะทั้งค่ายแล้วก็ขึ้นไปนะคะในระหว่างที่ขึ้นเนี้ยทุกคนจะต้องมีอาวุธอยู่อย่างนึงก็คือไฟฉายตีสามแล้วหน้าหนาวเราใส่เสื้อกันหนาวไปแล้วก็มีไฟฉายนะแล้วไฟฉายเนี่ยมันก็ไฟฉายเนี่ยมันไม่เหมือนไฟรถยนต์อยู่ไหมคะส่องได้มากสุดก็แค่ระยะไม่เกินแบบแค่แบบฟุต2ฟุต3ฟุตยังไงก็ไม่เกินนี้ถูกไหมคะมันก็จะมองเห็นได้ชัดๆสุดแค่นี้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าที่เราคือเราส่องดูทางนะคะเพราะว่าทางที่เราเดินเลียบไปเนี่ยมันคือทางที่แบบข้างนึงเป็นเหวนะไอ้ข้างนึงก็คือเป็นป่าถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ทางที่คนเดินไปอย่างเงี้ยเป็นทางแบบที่เขาจะขึ้นไปดูภูชีฟ้าใช่ไหมคะเราก็เดินไปแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินตามแถวกันไปฮะสิ่งที่เรามองเห็นคือหลังคนข้างหน้าและเท้าคนข้างหน้าเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเราเดินได้แค่นี้ใช่ไหมคะงั้นเราก็ค่อยๆเดินไปค่ะตั้งแต่ตีสามจนถึงประมาณแบบตีห้ากว่าๆพระอาทิตย์ก็ขึ้นใช่ไหมคะเราก็เดินไปจนถึงยอดสุดพอเดินไปถึงยอดสุดแล้วปุ๊บโหพระอาทิตย์ขึ้นเวลาที่เราไปจนถึงจุดสุดยอดแล้วแบบมันพระอาทิตย์ขึ้นเงี้ยแล้วเราแบบรู้สึกว่าสวยอ่ะวิวเนี้ยสวยมากเลยเรารู้สึกดีไหมคะ
ดีถูกไหมคะแต่รู้ไหมคะพอหลังจากที่ตัวพี่เนาะแบบไปเห็นวิวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ่ายลงถ่ายรูปไปเสร็จแล้วปุ๊บพี่ก็มีรุ่นพี่คนนึงค่ะที่เป็นคนนำเนาะเขาบอกว่าเรารู้ไหมเมื่อคืนน่ะที่เราเดินมาเมื่อเช้าที่เราเดินมาเราเดินมาจากไหนแล้วเขาก็ชี้ลงไปนะคะก็ชี้นู่นคือรู้ว่าเราเดินเป็นชั่วโมงกว่านะที่เราเดินเออแล้วเขาก็ชี้นู่นแล้วแบบโหคิดในใจนะให้เดินลงนี่ไม่อยากเดินแล้วนะ พอรู้สึกว่าพอทันทีที่เราสายตาเราเห็นปุ๊บเรารู้สึกว่ามันไกลแต่ตอนที่เราไม่เห็นนะเรารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรมันแค่นิดเดียวนิดเดียวถูกไหมมันเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับชีวิตเราอะค่ะ ถ้าวันนี้เราอะตั้งต้นอยู่จุดวันนี้นะแล้วเรามองเห็นความสำเร็จเนาะแล้วเรารู้สึกว่าการเป็นไดมอนด์การเป็น EDC การเป็นคู่หรืออะไรก็ตามโคตรไกลกับเราเลยอะเอออย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งไปมองแบบระดับนั้นนะคะให้มองแบบ small win น่ะให้มองเหมือนไฟฉายอ่ะให้มองเอาแค่แบบเท้าคนข้างหน้าหลังคนข้างหน้าเอาแค่นี้ก่อนนะคะลองเริ่มต้นชนะตัวเองทุกๆวันนะคะแล้วชีวิตเราอะค่ะมันจะสามารถไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้แน่นอนนะคะโอเคขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ดับเพชรบริหารครับคุณกนกวรรณวงศ์สารัตน์นะครับและคุณอภิวัฒน์เพิ่มสันติธรรมครับผม